สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนด่วนการประสบเหตุก่อนไปขึ้นศาลเสกรีบหามส่งโรงพยาบาลยังมีความเคลื่อนไหวถึงลูกๆอย่างต่อเนื่องสำหรับการวิพากรหลังจากที่มีประเด็นดราม่า กับลูกๆและแฟนสาวของลูกที่ตอนนี้รอคอยลูกเสือกลับมาหาและมารับของขวัญปีใหม่ที่ตนนั้นซื้อไว้ให้ล่าสุดเอมมี่อมรวรรณได้โพสต์ภาพข้อความบอกว่าเราจะอยู่ดูแลกันไปเนอะพี่การหกล้มก่อนขึ้นรถตู้เดินทางไปศาลตอนนี้ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่วนพี่เสกแยกไปศาลตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เอมมี่ขอไปดูแลพี่ก่อนพี่เกก็ยังไม่ได้กินข้าวพี่การตอนนี้เข้าเฝือกอยู่ค่ะเราทำตามสัญญากันแล้วว่าไม่ทิ้งกันดูแลกันไปเนอะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ